Wrap Up10:17 น.นิดาโพเผยประชาชนร้อยละ 54.88 มองเศรษฐกิจแย่ลงสินค้าเกษตรตกต่ำร้อยละ 60.64 เชื่อเลือกตั้งเศรษฐกิจดีขึ้น 10:28 น.นักท่องเที่ยวแห่ชมสวนทุเรียนหมอนทองยักษ์หวังน้ำเขียวมูลค่าลูกละเกือบ 2,000 บาทที่มีไม่พอขาย 11:34 น.มงคลกิจถามพลตำรวจเอกศิวราปมทหารสหรัฐจ่อใช้ดาวเทียมสแกนเจาะถ้ำหลวงได้ขออนุญาตหรือไม่ล่าสุด 11:46 น.กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับเกษตรกรรับมือเปิด FTA แนะนำการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ INN News Wrap Up